เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเทเวนินอนาลิซิสนะครับจะทำโดยนายนฤพลแพทย์เดินตระกูลนะครับครับโดยโจทย์เขาฟังหน่วยให้หา vx นะครับแรกมาเราก็มาหา r เทเวนินก่อนนะครับก็ r เทเวนินเราก็ตรวจแรงจ่ายครับในวงจรก็จะมีเป็นแรงจ่ายแรงดันก็เราปลดแล้วก็ช็อตวงจรครับถ้าเป็นแรงจ่ายกระแสเราปลดแล้วก็เปิดวงจรไว้นะครับแล้วก็ปลดตัวต้านทานที่เราจะหา vx นี้นะครับก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะครับได้รูปนี้มาเราก็จะเห็นว่าต้านทาน8โอห์มนะครับขนานกับ4โอห์มก็ขนานกันก็ได้เท่ากับ8คูณ4ส่วน8บวก4ก็ได้เท่ากับ 2.6667 โอห์มนะครับต่อมาก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะครับได้รูปนี้มาเราก็จะเห็นได้ว่าต้นทาน 2.667 โอห์มนะครับอนุกรมอยู่กับต้นทาน12โอห์มครับอนุกรมก็บวกกันก็ได้เท่ากับ 14.6667 โอห์มนะครับก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะครับได้รูปนี้มาเราก็จะเห็นได้ว่าต้นทาน 14.6667 โอห์มนะครับขนานอยู่กับต้นทาน8โอห์มจะได้เท่ากับ 5.176 โอห์มนะครับจะนำมาเป็นรูปนี้เราก็จะเห็นได้ว่าต้นทาน 5.176 โอห์มอนุกรมอยู่กับ20โอห์มนะครับเอามาบวกกันได้เท่ากับ 25.176 โอห์มนะครับงั้นเทเวนินก็ได้เท่ากับ 25.176 โอห์มนะครับต่อไปครับก็มาหาV เทเวนินนะครับผมก็เริ่มจากการที่แรงจ่ายแรงดันนะครับ3โวลต์ให้เป็นแรงจ่ายกระแสก็ I เท่ากับ V ส่วน R นะครับก็แรงจ่ายแรงดันนะครับ3โวลต์หารด้วยต้นทาน8โอห์มก็จะได้แรงจ่ายกระแสที่ 0.375 แอมป์นะครับจะได้มาเป็นรูปนี้นะครับต้นทานนั้นกลุ่มอยู่มาเป็นขนาดนะครับครับจากนั้นก็เห็นได้ว่าต้นทาน8โอห์มนะครับขนานอยู่กับต้นทาน4โอห์มจะได้เท่ากับ 2.6667 โอห์มนะครับจะได้มาเป็นรูปนี้นะครับครับแล้วนี้มาแล้วก็แปลงแรงจ่ายนะครับกระแสตัวนี้ให้เป็นแรงจ่ายแรงดันก็ V เท่ากับ I คูณ R นะครับก็เอาแรงจ่ายกระแสตัวนี้นะครับหรือถ้า 0.375 นะครับด้วยต้นทาน 2.6667 โอห์มนะครับจะได้แรงจ่ายแรงดันที่ 1.000125 โวลต์นะครับจะได้เป็นรูปนี้นะครับต้นทานขนานมาเป็นอนุกรมนะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าต้นทาน 2.6667 โอห์มนะครับอนุกรมอยู่กับต้นทาน12โอห์มก็จะได้เท่ากับ14.6667 โอห์มนะครับเราก็จะมาเป็นรูปนี้นะครับแล้วผมจะแปลงแรงจ่ายแรงดันตัวนี้นะครับเป็นแรงจ่ายกระแสเหมือนเดิมครับ I เท่ากับ V ส่วน R ก็ 1.000125 นั้นด้วย 14.6667 จะได้แรงจ่ายกระแสที่ 0.0682 แอมป์นะครับจะได้รูปนี้มานะครับต้นทานก็มาเป็นขนาดอย่างนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าต้นทาน 14.6667 โอห์มนะครับขนานอยู่กับต้นทาน8โอห์มจะได้เท่ากับ 5.176 โอห์มครับเพื่อให้ต้นทานตัวนี้มาได้รูปนี้มานะครับจากนั้นผมก็จะมาแปลงแรงจ่ายกระแส10แอมป์นะครับให้เป็นแรงจ่ายแรงดันก็วิเคราะห์ไปคูณ R ก็เอา10คูณ20ก็จะได้แรงจ่ายแรงดันที่200โวลต์นะครับได้มาเป็นรูปนี้นะครับจากนั้นพอได้รูปนี้มานะครับผมก็จะใช้วิธีโหนดนะครับต่อนะครับผมกำหนดให้จุดนี้โหนดนี้เป็นโหนด V นะครับจุดโหนดนี้เป็นจุด reference นะครับครับจากนั้นก็มาเริ่มไล่เลยนะครับผมเริ่มจากแรงจ่ายกระแส 0.0682 แอมป์นะครับไหลเข้าเป็นลบก็จะได้ลบ0.0682 บวกนี่นะครับผมให้ไหลออกก็เป็น V ส่วน
5.176แล้วก็0ด้านนี้เราไม่เอามาคิดนะครับเพราะว่ามันมีกระแสไหลนะครับเปิดวงจรอยู่ครับนี่ก็มาแก้สมการนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากย้ายลบ 0.0682 นะครับไปฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกนะครับครับก็เลยเท่ากับ v ส่วน 5.176 เท่ากับ 0.0682 นะครับงั้นผมก็ย้าย 5.176 จากหารไปเป็นคูณนะครับได้เท่ากับ v เท่ากับ 0.0682 คูณด้วย 5.176 v เท่ากับ 0.353 มูลนะครับแปลว่าจุดนี้ก็คือ 0.353 มูลนะครับซึ่งเราก็จะมาดูตรงจุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้กับจุด v นะครับมีความต่างศักย์อยู่ที่200โวลต์นะครับดังนั้นจุดนี้ก็ได้เท่ากับ 0.353 บวกด้วย200นะครับก็จะเป็น 200.353 โวลต์ซึ่งจุดนี้กับจุดนี้มีความต่างศักย์นะครับก็จะได้เท่ากันจุดนี้ก็จะเป็น 200.353 โวลต์นะครับต่อไปเราจะหาวิธีพินิจนะครับก็จะจุด A มันจุด B นะครับซึ่งจุด B มันจุด reference นะครับ v ก็ต้องเท่ากับ0ดังนั้น v เทวานิกได้เท่ากับ 200.353 มูลนะครับครับต่อไปก็จะมาหา vl นะครับ vl เท่ากับ v เทวานิกคูณด้วย rl ส่วน r เทวานิกบวก rl นะครับก็แทนค่าลงไปนะก็คือ vl เท่ากับ 200.353 คูณด้วย5ส่วน 25.176 บวก5ได้เท่ากับ 200.353 คูณด้วย5ส่วน 30.176 นะครับเราจะมาได้เท่ากับ v เท่ากับ 200.353 คูณด้วย 0.1657 เพราะฉะนั้น VL ก็จะได้เท่ากับ 33.198 โวลต์นะครับนี่จะเป็นการนั้นในหมดMATLAB นะครับรันใน MATLAB ให้ดูเทียมนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพื่อเท่ากับ 33.2 ซึ่งคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.002 นะครับนี่เป็นนี่รันในวงจรสมมูลนะครับเทวินินนี่จะเป็นวงจรเต็มนะครับก็จะได้เท่ากัน 33.2 ครับซึ่งนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรม MATLAB นะครับก็มีดังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการใส่ค่าครับเราสามารถดับเบิลคลิกที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็เปลี่ยนค่าได้นะครับตามที่เราต้องการครับต่อไปนะครับผมจะมาพิสูจน์ด้วย MATLAB นะครับมันจะเห็นได้ว่านี่จะเป็นวงจรเต็มนะครับ VX หรือ VL ก็คือจะได้เท่ากับ 33.2 นะครับแล้วก็นี่จะเป็นอยู่ในรูปวงจรสมมูลเทวานินนะครับก็จะได้เท่ากับ 33.2 เหมือนกันนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่คำนวณ นะครับคาดเคลื่อนแค่ 0.002 นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ